สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนงานพัทยามิวสิกวันที่2ครับวันสุดท้ายตรงที่หน้าหาดจอมเทียนนะทุกคนนี่โค้งหมุนตึ้มตึ้มตึ้มขอบคุณขอบคุณทุกคนครับ30บาททุกคนเดี๋ยวไปกินข้าวไข่เจียวข้าวไข่เจียวโรงแรมสวัสดีครับโอ้โหไปครับน้องแพลวสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่ไข่เจียวค่ะที่ร้านที่เอาแหนบมาไหมไม่ว่าถือมาด้วยอ่ะแม่ไม่ถือมาแพลวอะไรบ้างอ่ะเท่าไหร่เท่าไรเขาจัดให้เขาเอาชะอมเอาชะอมกระเทียมกระเทียมโอ้ชะอมก็น้อยโพดอย่างนี้มันน่ารักดีทุกคนพริกพริกพริกแล้วก็อะไรพริกพริกกระแหนมอะไรแหลมใช่ไปเลยเนี่ยไปไปไปนี่ครับเบอร์เจ็ดกับเบอร์สองข้าวไข่เจียวข้าวไข่เจียวทุกคนง่ายยังไม่รู้อ่ะมึงก็ลืมใส่ใบโหระพัดไม่ได้แล้วครับขอบคุณครับครับใช่ไหมครับโดนลมอะค่ะมีลมใช่ต้องหาที่กั้นมีลมเลยไม่ได้จัดเต้ไปนั่งกินริมทะเลกันไหมนั่งตรงทรายถือเอาฟิลฟิลเมื่อวานคนอยากกระนอนโอ้โหหายใจไม่ออกเขาอยากกินเป็นต้มต้มอะต้มอะไรไม่มีต้มต้มอะในตลาดอะมีแต่แห้งแห้งเดี๋ยวเดินตลาดกันแหละโอ้โอเคพอแล้วครับพอแล้วพออะไรอีกแค่นี้นะไปช้อนไปให้เขาด้วยช้อนอะอะไรค่ะไม่ใส่หายกันแล้วน่าซื้อมาซื้อส้มตำไม่มีอะไรอ่ะส้มตำดูมือตำซะก่อนทุกคนแซ่บแบบบ้านๆแห
ต้มขมยังไม่ขายครับนี่ครับมันก็เป็นไงส้มตำแซ่บป่ะล่ะช่วยยายเขาซื้อมา20บาทซื้อเนี่ยตำหน่อยค่ะเออเนี่ยแซ่บป่ะแบบบ้านๆป่ะนี่แหละครับบรรยากาศมันก็ได้ล่าก็มาด้วยวันนี้นั่นละแต่วันนี้ร้อนอยู่ครับแต่ว่าไม่ร้อนมากเพราะปกติเนี่ยปกติก็จะร้อนอยู่มาทุกคนกินข้าวกันจ้าข้าวไข่เจียวเมนูง่ายๆแต่อร่อยอร่อยแบบง่ายๆ มีครับแต่ว่าเขายังไม่ตั้งร้านยังตั้งร้านอยู่แต่ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จครับชอบเพลงนี้อ่ะไม่อยากกินอยู่ร้านตัวเองขอชิมเหมือนทุกคนรีวิวจริงๆรสชาติเป็นไงผักอ้อยผักกาดเยอะมากแบบรสชาติแบบบ้านๆนะทุกคนอร่อยนะแบบบ้านๆอร่อยแบบบ้านๆฟีลแบบว่าปู่ย่าตายายทำให้กินนะจะได้ไปดูพาราแต่งนะแต่ชุดไทยสวยสวยมากแมวร้อนทุกคนแล้วอบอ้าวทุกคนไปด้วยคำนี้กับน้องแพลวครับกินแล้วแล้วครับเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ